นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดานั่นเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายว่าจะยุติลงด้วยเวลา ธรรมเทศนาในวันนี้ เป็นอันดับที่3ของธรรมเทศนาเนื่องในการเข้าพรรษา ในวันนี้จะได้กล่าว ถึงสิ่งอีก3สิ่งที่ติดต่อกันไปคือเรื่องมรรคผลและนิพพานที่ว่าติดต่อหากันมาโดยลำดับนี้ก็ควรจะเข้าใจได้ดีว่าในวันที่1ได้กล่าวถึงพระรัตนตรัยคือสิ่ง3สิ่งได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในวันที่2ได้กล่าวถึงไตรสิกขาสิ่ง3สิ่งคือศีลสมาธิและปัญญาในวันนี้จะได้กล่าวถึงสิ่ง3สิ่งคือมรรคผลและนิพพานซึ่งเป็นสิ่งที่สูงสุดเป็นลำดับกันมาสำหรับพระรัตนตรัยนั้น ได้กล่าวถึงพระพุทธธรรมประสงค์มีความสำคัญอยู่ที่พระธรรม เพราะพระธรรมทำให้เป็นพระพุทธและพระธรรมทำให้เป็นประสงค์คำว่าพระธรรมนั้นขยายความออกไปได้มากมายยิ่งกว่า 84,000 ธรรมขันธ์อีก ดังนั้นเรื่องไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาก็อยู่ก็รวมอยู่ในคำว่าพระธรรม จะเป็นชนิดการศึกษาเล่าเรียนก็เรียกว่าพระธรรม จะเป็นชนิดการปฏิบัติก็เรียกว่าพระธรรมจะเป็นชนิดผลของการปฏิบัติคือสิ่งที่เรียกว่ามรรคผลและนิพพานอันจะกล่าวถึงในวันนี้ก็คงเรียกว่าพระธรรมอยู่นั่นเองจากคำว่าพระธรรมเพียงคำเดียวอาจจะขยายความแตกแยกจำแนกออกไปหาประมาณไม่ได้ แต่ว่าเราเอามารู้มาเรียนมารู้มาสอนกันเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และได้ตั้งความประสงค์ไว้ตั้งแต่วันแรกว่าในวันเริ่มเข้าพรรษานี้ก็จะทบทวนกันในเรื่องที่สำคัญสำคัญวันนี้ก็จะได้ทบทวนเรื่องมรรคผลและนิพพานแต่เนื่องจากมันเนื่องกันทุกเรื่องมันเป็นจะต้องนึกถึงให้ทุกเรื่อง เรื่องพระพุทธเจ้ามีความสำคัญว่าท่าน
ประทับนั่งที่โคนต้นโพจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นก็อย่ามัวแต่ที่จะนั่งใต้โคนต้นกัลลปพฤกษ์หรืออะไรทำอย่างนั้นกันไปเสียทั้งหมดพยายามจะทำตนให้เป็นคนที่นั่งอยู่ใต้ต้นโพกันบ้างเพื่อให้มีสติปัญญาที่ประกอบไปด้วยธรรมะร่วงรดลงมานั่นเองก็จะเกิดการรู้อย่างเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้นี่ก็เป็นพระธรรมขึ้นมาถ้าปฏิบัติได้ตามนั้นก็เป็นพระสงฆ์ขึ้นมาที่สำหรับการปฏิบัตินั้นให้กลมกลืนกันไปในสามส่วนคือศีลสมาธิปัญญาจนกระทั่งกลายเป็นว่าทุกอย่างทุกกรณีทุกเรื่องทุกราวที่จะทำให้สำเร็จประโยชน์นั่น ต้องให้ประกอบพร้อมอยู่ในสิ่งสามสิ่งนี้เห มือนอย่างว่าเราจะเดินบุกป่าน้ำไปให้รอดออกไปได้ให้ผ่านพ้นไปได้ก็ต้องมีความระวังน้ำนั่นก็เหมือนกับเป็นศีลอยู่แล้วให้มีความตั้งใจมั่นคงแน่วแน่ที่จะบุกไปมันก็เป็นสมาธิอยู่แล้วแล้วก็มีปัญญาจะรู้ว่าจะแหวกไปอย่างไรจะบุกไปอย่างไรจะเหยียบย่ำไปอย่างไรอย่าให้มันทำเท่าได้ ก็เลยสำเร็จประโยชน์ในการที่จะเดินบุกน้ำไปก็ได้นี่ยกตัวอย่างอย่างต่ำที่สุดแล้ว หรือว่าจะตำน้ำพริกสักครกหนึ่งก็ต้องมีสังวรระวังซึ่งเรียกว่าศีลจะต้องมีความตั้งใจมั่นที่เรียกว่าสมาธิ แล้วก็ต้องมีความรู้ว่าจะทำอย่างไรอย่าให้มันกระเด็นเข้าตานั่นก็ครบศีลสมาธิปัญญาอยู่ในการตำน้ำพริก นี่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นในโลกนี้เมื่อดูกันในเรื่องของจิตใจแล้วศีล สมาธิปัญญานี่จะกลายเป็นธรรมะที่จำเป็นสำหรับทุกสิ่งทุกเรื่องทุกกรณีของการงานที่จะต้องทำในโลกนี้จะกินข้าวจะอาบน้ำหรือแม้ว่าจะเดินไปบิณฑบาตต้องครบถ้วนด้วยศีลสมาธิปัญญาระวังสังวรให้ดีในการเดินไปมีจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงมันก็มีความรู้ว่าจะเดินไปอย่างไรจึงจะไม่เกิดโทษขึ้นมา นี่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาจำเป็นไม่ว่าในเรื่องที่บ้านหรือเรื่องที่วัดอาจจะใช้ได้ในเรื่องทำบาปทำกรรมทำชั่วมันก็กลายเป็นศีลชั่วสมาธิชั่วปัญญาเฉโกชั่วไปตามการกระทำที่เรียกว่าถูกต้องมันก็ประกอบด้วยกำลังสามอย่างนี้แม้ว่าการกระทำที่ผิดพลาดที่ทำให้ที่ผิด
ที่โกงที่คดจะทำให้สำเร็จมันก็ต้องใช้สิ่งทั้งสามนี้แต่ว่ามันเป็นเรื่องผิดเป็นเรื่องมิจฉาตะคือผิดมีความเห็นผิดมีความดำริผิดมีการพูดผิดมีการทำผิดแต่ถ้าเพ่งเล็งถึงความสำเร็จกันแล้วมันก็ยังจะต้องอาศัยความหมายของสิ่งทั้งสามนี้คือศีลสมาธิปัญญาถ้าไม่เคยเข้าใจอย่างนี้ก็เพราะเหตุว่ารู้จักสิ่งที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาในความหมายที่มันแคบรู้แต่ในเพียงหลักที่จะปฏิบัติธรรมะโดยตรงและตามที่แท้จริงก็ไม่ประสงค์จะให้เอาศีลสมาธิปัญญาในประชาในทางที่ผิดหรือที่เป็นบาปเป็นอกุศลมันจะมีบาปมีอกุศลมากเหลือประมาณขึ้นไปอีกจึงเอามาใช้แต่ในทางที่ถูกที่เป็นกุศลทำแต่สิ่งที่ควรจะทำทีนี้ก็ยังมีเรื่องที่จะต้องสังเกตดูอีกทีหนึ่งว่าศีลสมาธิปัญญานี่ต้องทำพร้อมกันกลมกลืนกันไปอย่างอุปมาเหมือนกับว่ามานพสามคนเขาต่อตัวกันขึ้นไปเก็บดอกจำปาที่อยู่สูงได้โดยไม่ต้องปีนต้นของมันให้ลำบากนี่เรื่องศีลสมาธิปัญญาที่ได้กล่าวมาแล้วในวันที่สองส่วนวันนี้จะกล่าวถึงมรรคผลนิพพานซึ่งมีสามเหมือนกันสามวันวันละสามมันก็เป็นเก้าเรื่องก็คงจะพอแล้วโดยหัวข้อใหญ่ๆเมื่อพูดถึงมรรคผลนิพพานมันก็เปรียบเหมือนกับดอกจำปาที่เก็บมาได้นั่นเองเมื่อมีศีลสมาธิปัญญาถูกต้องและสมบูรณ์แล้วมันก็ต้องได้ดอกจำปาเป็นแน่นอน คือมรรคผลนิพพานที่จะได้พิจารณากันถึงสิ่งที่เรียกว่านิพพมรรคผลนิพพานต่อไป คำว่ามรรคผลนิพพานในภาษาไทยก็ใช้กันอยู่ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาหรือสั้นไปเช่นเขาจะพูดว่าการทำงานคราวนี้ไม่เป็นมรรคไม่เป็นผลจะเลยจริงๆก็ไปทำงานที่บ้านทำงานเรื่องไร่เรื่องนาต่างหากก็พูดว่ามันไม่เป็นมรรคเป็นผลจะเลยคำว่ามรรคผลในความหมายอย่างนี้ก็เป็นภาษาไทยพูดอย่างภาษาไทยๆแต่ถึงอย่างไรก็เป็นคำที่ยืมมาจากภาษาบาลีอยู่นั่นเองคำว่ามรรคคำว่าผลนี่มันไม่ใช่ภาษาไทยเป็นภาษาบาลีนี่เอามาใช้อย่างภาษาไทยนานข้าวก็ถือว่าเป็นภาษาไทยถ้าได้ผลได้มรรคได้มรรคได้ผลอย่างนี้ก็หมายถึงความสำเร็จในการงานที่ทำความสำเร็จในการที่ได้มาและความสำเร็จในการที่บริโภคสิ่งนั้นนี่คือมรรคผลในภาษาไทยหรือจะให้แคบเข้ามาให้ตามลงมาอีกมันก็หมายความว่าการทำอะไรที่ได้ผลคุ้มค่ากันไม่เสียหลายไม่เหนื่อยเปล่าไม่เสียหลายนี่ก็เรียกว่ามรรคผลได้ ในภาษาไทยก็เป็นอย่างนี้ แต่แล้วก็ด้วยดีจะเห็นว่ามันหมายถึงการใช้ศีลสมาธิปัญญาถูกต้องนั่นเองอย่างยกตัวอย่างเรื่องการทำงานเลี้ยงชีวิตใช้ความสังวรระวังดีมีจิตใจมั่นคงปักแน่นลงไปจริงๆมีปัญญาพอตัวการนั่นกิจการนั้นก็สำเร็จ
ได้รับผลตามที่ต้องการนี่เรียกบรรลุหรือได้ประสบความสำเร็จเป็นเพราะฉะนั้นคำว่ามรรคผลนี่ในภาษาไทยก็ดีในภาษาบาลีทางธรรมทางศาสนาก็ดีย่อมหมายถึงการใช้สิ่งที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาสามอย่างนี้อย่างถูกต้องทั้งทางวิชาการและวิธีการเหมือนที่เขาชอบพูดกันว่าถูกทั้งทางเทคนิคนะแต่ทั้งถูกทั้งทางเทคนิคอย่างแรกเป็นวิชาการอย่างหลังเป็นวิธีการ ถ้ามันถูกต้องทั้งสองอย่างนี้แล้วมันก็ประสบความสำเร็จจะใช้ศีลสมาธิปัญญาให้ถูกต้องทั้งทางวิชาและทั้งทางวิธีก็ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องโลกมาหากินหรือจะเป็นเรื่องธรรมะสูงสุดคือการบรรลุมรรคผลนิพพานขอให้เข้าใจว่าคำว่ามรรคผลนิพพานนี่ก็มีความหมายถึงความสำเร็จในการที่ทำกระทำลงไปได้ผลมาแล้วก็บริโภคผลนั่นได้ตามความปรารถนาที่นี่ก็จะพิจารณากันถึงคำที่สามคือคำว่านิพพานแต่เมื่อใช้ความหมายกว้างกันในลักษณะอย่างนี้แล้วคำว่านิพพานก็มีความหมายกว้างได้เหมือนกันคือหมายถึงรสที่ได้รับจากการบริโภคผลนั้นๆคำว่ามรรคหมายถึงได้มาคำว่าผลหมายถึงการบริโภคคำว่านิพพานก็หมายถึงการได้รู้รสดื่มรสชิมรสของการจากการบริโภคนั้น นี่เราจะเห็นได้ว่านิพพานก็มีอยู่ได้ในความหมายอย่างนี้ในการประกอบการงานได้เงินมาก็เหมือนกับมรรคใช้เงินนั่นเหมือนกับผลได้รับประโยชน์จากการใช้เงินนั่นก็เหมือนกับนิพพาน หรือว่าเราจะตำน้ำพริกมันก็เหมือนกับมรรคเสร็จแล้วก็เหมือนกับผลบริโภคน้ำพริกก็เหมือนกับนิพพานในเมื่อรู้รส นิพพานก็จะถือว่าเป็นรสที่ได้รับจากการบรรลุมรรคผลแต่ว่าความหมายมันกว้างได้มากหลายทิศหลายทางกระทั่งเป็นอุปมาเป็นอะไรต่างๆเราย่อมได้ยินอยู่ถ้าคนเขาไม่รู้เรื่องในทางจิตใจก็ต้องสมมติให้เป็นเรื่องทางวัตถุ อย่างพูดว่าพระนิพพานนี่เป็นเมืองแก้ว ล้วนแล้วไปด้วยอะไรต่างๆที่จะทำให้คนเป็นสุขนี่ถ้าทำให้พูดอย่างนี้คนนั่นจะไม่สนใจเลยอันนี้พระนิพพานก็ถูกเปรียบหรือก็ถูกหลอกก็ได้ว่าเป็นเมืองไปอยู่ที่เมืองนั้นแล้วก็ไม่ตายก็มีแต่ความสมประสงค์ไปหมดอย่างนี้ก็ใช้กันอยู่ความหมายอย่างนี้ก็ใช้กันอยู่เท่าเล็งถึงรสที่จะได้รับจากการไปอยู่ที่เมืองนั้นถ้าจะดูในภาษาบาลีก็ยิ่งมีความหมายแตกต่างกันได้หลายอย่างหลายประการยิ่งขึ้นไปอีกจนทำให้งงได้ถ้าไปสนใจกับภาษาบาลีต้องระวังก็ต้องระวังให้ดีเดี๋ยวจะเกิดงงและฟั่นเฟือนไปหมด
มันเอาแต่สั้นๆรุ่นๆเมื่อนิพพานนี่หมายถึงรสที่ได้มาจากผ่านบรรลุมรรคผล แต่เดี๋ยวนี้ตัวหนังสือเนี่ยมันขยายความได้ต่างๆหรือพิจารณากันไปได้หลายทิศหลายทางว่าตัวหนังสือนั้นมันจะเล็งถึงอะไร ถ้าว่ากันตามธรรมดาสามัญแล้วคำว่านิพพานนี่แปลว่าดับแห่งความร้อนจะร้อนอะไรก็ตามใจจะร้อนเนื้อหนังร้อนจิตใจร้อนอะไรก็สุดแท้ถ้าความร้อนนั้นดับเย็นลงไปได้ก็เรียกว่านิพพานในชั้นสูงสุดก็หมายถึงไอ้ความร้อนแห่งกิเลสมันดับไปหรือความร้อนแห่งความทุกข์มันดับไปนั่นก็เรียกว่าเย็นลงแห่งความร้อนนั่นก็เป็นนิพพานความหมายอันแท้จริงอันชัดเจนจำกัดนั้นมันมีอยู่อย่างนี้แต่นี่มาอธิบายให้มันมากให้มันหลายอย่างเข้าจนเฟื้อจนงงก็ได้สำหรับคนที่ไม่มีสติปัญญาที่เพียงพอแต่ถ้าเขามีสติปัญญาเพียงพอได้รับคำอธิบายอย่างนี้มันก็เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีก จะยกตัวอย่างให้ฟังคำว่านิพพานนี่มันหมายถึงอะไรบ้าง หมายถึงความดับลงแห่งกิเลสถ้ากิเลสไม่ปรากฏหายหน้าไปก็เรียกว่านิพพานได้นี่ความดับแห่งกิเลส หรือว่าจะหมายถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งปวงไม่มาอีกแล้ว สิ้นสุดกันแล้วอย่างนี้ก็เรียกว่านิพพานเหมือนกัน ทีนี้ภาษาบาลีก็เปิดโอกาสให้แปลความหมายได้ต่อไปถึงกับว่าเขตหรือแดนสมมติขึ้นมาแล้วว่าเป็นเขตหรือเป็นแดนเป็นที่ดับแห่งความทุกข์เนี่ยจะถูกยืมไปใช้เป็นมหานครอมตะให้มันไกลไปอีกเป็นแดนมันเป็นแดนทางจิตทางวิญญาณคือเป็นระดับอันหนึ่งซึ่งเมื่อขึ้นถึงระดับนั้นแล้วมันจะเป็นที่ดับแห่งความทุกข์หรือดับกิเลสนี่เป็นแดนดับแห่งความทุกข์เป็นที่ดับแห่งความทุกข์ก็เรียกว่านิพพานหรือเป็นแดนที่สิ้นสุดลงแห่งวัฏฏะสงสารนี่ก็เรียกว่านิพพานกิเลสกรรมวิบากมันหมุนติ้วไปมันจะไปสิ้นสุดลงที่แดนหนึ่งคือนิพพานนิพพานเป็นแดนที่สิ้นสุดแห่งวัฏฏะสงสารอย่างนี้ นี่ก็หมายถึงไงพื้นที่เปรียบเหมือนกับเป็นพื้นที่เป็นสถานที่หรือเป็นเขตเป็นแดน ทีนี้ก็หมายถึงธรรมะที่เป็นเครื่องมือคือธรรมะที่ทำให้เกิดการดับอย่างนั้นขึ้นมาก็เรียกว่านิพพานได้ที่จะหมายถึงกิริยาอาการที่มันดับลงไปนี่ก็เรียกว่านิพพานได้คืออาการกิริยาอาการที่ดับเย็นลงไปของสิ่งที่มีความร้อนก็เรียกว่านิพพานได้ไปหมายถึงกิริยาอาการแต่แล้วมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรสู้ไอ้ที่มันเป็นรสไม่ได้มันเป็นรสที่ปรากฏแก่ใจเยือกเย็นนะอย่างบอกไม่ถูกนี่มันสู้อย่างนี้ไม่ได้ แต่ถึงอย่างไรก็ต้องถือว่านิพพานนั่นคือสิ่งสูงสุด ในบรรดาสิ่งที่มนุษย์หรือเทวดาอะไรก็ตามพึงปรารถนา เรียกว่าบรมธรรมมีพระบาลีว่านิพพานังปรมังวทันติพุทธาเป็นต้นอันนี้ผ่านเป็นบรมธรรมพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าอย่างนั้น ที่สรุปความกันอย่างไรดี
เขาเรียกว่าสรุปความอยู่ที่มันเป็นจุดหมายปลายทางถ้าใครยังไม่ถึงนี่ก็ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางยังก็ต้องเวียนว่ายต่อไปพอไปถึงจุดนี้ก็เรียกว่าถึงจุดหมายปลายทางเรื่องมันก็สิ้นสุดนี่แหละคือคำว่านิพพานมันมีความหมายหลายอย่างหลายประการทำให้งงก็ได้ เอาปัญหาจริงๆขึ้นมาพูดว่าถ้าร้อนก็ดับให้เย็นถ้าเย็นได้ได้รับผลความเย็นก็ต้องเรียกว่าเป็นนิพพาน ส่วนมรรคผลนั่นเป็นอาการเบื้องต้นกว่านั้น มรรคคือการที่ฆ่ากิเลสหรือตัดกิเลสผลก็คือความที่กิเลสมันสิ้นไปนิพพานก็คือรสที่ได้รับมันเกิดมาจากการที่กิเลสมันสิ้นไปอย่างนี้ทุกคนก็พอจะเข้าใจได้ก็มองเห็นลู่เห็นทางว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเมื่อถือหลักว่าอย่างนี้มันก็ไม่มีทางจะเขวนั่นจึงเอามาพูดในฐานะเป็นการย้ำกันอีกในเรื่องที่เป็นเบื้องต้นหรือในหัวข้อที่เป็นเบื้องต้นที่จะต้องเอามาสาสางเรียนกันใหม่ให้เข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติกันใหม่ให้มันถูกต้อง ทีนี้ก็จะพูดกันถึงการบรรลุมรรคผลในทางพระศาสนาโดยตรงเรื่องภาษาไทยเรื่องการเรื่องงานนั่นก็พูดแล้วไม่ต้องพูดอีกก็จะพูดให้ชัดไปในส่วนที่เกี่ยวกับพระศาสนาหรือทางธรรมะโดยตรง การบรรลุมรรคผลนี่ก็ได้วางหลักเกณฑ์หรือบอกต่างๆไว้มาก แต่ที่เป็นหลักที่เข้าใจได้ง่ายและใช้กันอยู่ทั่วไป ก็คือหลักที่เรียกกันว่าละเสียซึ่งสังโยชน์สิบประการ คนที่อยู่นอกวัดเกินไปก็คงจะมืดตื้อไม่รู้ว่าสังโยชน์สิบประการนั่นคืออะไรก็สมน้ำหน้ามันที่มันชอบอยู่นอกวัดเกินไปไม่รู้ว่าสังโยชน์นั่นคืออะไรเดี๋ยวนี้มันก็ควรจะรู้กันบ้างแล้วในสมัยที่มันมีการศึกษาเจริญอย่างนี้สังโยชน์นี่มันตามตัวหนังสือก็แปลว่าเครื่องผูกมัดรัดรึงไอโยชน์หรือโยชนะคำเดียวมันก็แปลว่าผูกหรือมัดอยู่แล้วไอสังแปลว่าครบหมดทุกทิศทุกทางสังโยชน์มันก็แปลว่าผูกมัดรัดรึงเต็มที่ทีเดียวมีอยู่สิบประการถ้าเริ่มตัดไปได้ตามลำดับนั่นแหละคือการบรรลุมรรคผลไอ้เครื่องผูกมัดรัดรึงที่จะต้องลงมือตัดในชุดแรกหรืออันดับต้นนี่ก็มีอยู่สามอย่างคือสกายทิฏฐิความเห็นผิดสำคัญผิดว่าตัวตนของตนอย่างหยาบหยาบแล้วก็วิจิกิจฉาความลังเลเอาแน่อะไรไม่ได้ศีลัพพตปรามาสซึ่งเรียกกันว่าการลูบคลำศีลวัดเป็นคำแปลที่บ้าบ้าบอบอฟังกันไม่ค่อยจะถูก อยากจะพูดให้ชัดว่าคือศีลและพรตศีลและวัดที่ไม่ถูกนำด้วยปัญญาจะเป็นศีลข้อไหนวัดตาชนิดไหนถ้าไม่ถูกนำด้วยปัญญาแล้วมันก็เป็นศีลปตะปรามาสไปหมดอย่างที่ได้พูดกันแล้วเมื่อคืนที่แล้วมานี่ว่าศีลนี่ต้องนำด้วยปัญญาต้องมาคู่กันด้วยปัญญาเคียงคู่กันมา
ถ้าไม่มีปัญญานำมาแล้วศีลนั้นจะเป็นศีลัพพตปรามาสอย่างว่าเราจะรักษาศีล5ศีล8อย่างนี้ถ้าไม่มีความรู้ที่ชัดเจนแจ่มแจ้งว่าคืออะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดแล้วการรักษาศีลนั้นน่าจะเคร่งครัดอย่างไรมันก็เป็นศีลัพพตปรามาสหรือว่าจะประพฤติวัดทำบุญให้ทานสวดมนต์ภาวนาอะไรต่างๆที่เรียกว่าวัตระถ้าไม่มีปัญญานำหน้าครอบงำไม่มีปัญญามาจูงนำแล้วมันก็เป็นความงมงายจะเป็นศีลัพพตปรามาสไปหมดเนี่ยคนธรรมดาที่เป็นบุตรชนเขายังทำอะไรไม่เป็นยังงมงายอยู่การกระทำมันก็ต้องถือว่าเป็นศีลัพพตปรามาสไปหมดจึงต้องละนี่เรื่องที่ต้องละในอันดับต้นมันก็มี3อย่างนี้สักกายทิฏฐิความสำคัญผิดว่าตัวกูของกูอย่างหยาบๆเร็วๆนี่อย่างหนึ่ง พอจะเข้าใจกันได้ว่าอย่ามีความหมายมั่นตัวกูของกูโมโหโทโสโดยตัวกูของกูไอ้อย่างหยาบๆเนี่ยจนกระทั่งรู้ว่าที่แท้จริงแล้วไอ้ตัวกูของกูนั่นมันไม่ได้มี แม้ว่าเราจะยังละไอ้ความรู้สึกว่าตัวกูของกูไม่ได้แต่ก็เริ่มเข้าใจเริ่มมองเห็นแล้วว่าไอ้ตัวกูของกูนี่มันไม่มีมันก็ละได้ตามส่วนแต่ไม่ละได้หมดไม่ละได้ถึงต้นเหตุของมันเอาแต่ว่าอย่างหยาบๆละได้แล้วก็มองเห็นชัดอยู่ว่ามันไม่ได้มีอยู่จริงๆมีคนธรรมดาสามัญคือตัวเองนั่นแหละไปคิดดูสิว่ามันมีตัวกูของกูอย่างหยาบๆอย่างเลวๆอย่างไรบ้างจะต้องละหรือว่าเริ่มละนี่วิจิกิจฉานั้นลังเลส่วนใหญ่นี่ก็คือโง่ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเป็นมูลเหตุแล้วก็ลังเลว่าจะไปทางไหนดีจะบวชเป็นนักบวชไปดีหรือจะเป็นคฤหัสถ์ดีนี่มันก็คือความลังเล อยู่ลังเลในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่ามันดีแน่หรือเปล่าเป็นที่พึ่งได้หรือเปล่าระวังให้ดีเป็นพระเป็นเนรแล้วมันก็ยังลังเลในข้อนี้มันไม่จริงมันก็จะนับถือพระพุทธประจำประสงค์อย่างศีลัพพตปรามาสด้วยเหมือนกันทั้งว่าการบวชที่บวชอยู่เวลานี้โดยมากมันก็เป็นศีลัพพตปรามาสถ้ามันบวชเข้ามาอย่างโง่โง่งมงายไม่มองเห็นชัดเจนลงไปว่าบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงนี่มันคืออะไรอยู่ที่ตรงไหนขอให้พระเนรทั้งหลายระวังให้ดีเพราะการบวชที่กำลังบวชอยู่นั้นเป็นศีลัพพตปรามาสก็ได้เป็นวิจิกิจฉาอยู่ก็ได้กระทั่งเป็นสกายทิฏฐิก็ได้บวชแล้วมันก็ยกหูชูหางเป็นตัวกูของกูอย่างนี้มันก็เป็นสกายทิฏฐิมากขึ้นไปอีกนี่ก็มีความลังเลไม่ได้หวังจะพึ่งไอ้พรหมจรรย์นี่เป็นสรณะจนตลอดชีวิตนี่มันก็เป็นวิจิกิจฉาลังเลการบวชนี้ไม่แจ่มแจ้งด้วยสติปัญญาอันแท้จริงการบวชนี้ก็เป็นศีลัพพตปรามาสเป็นเพียงธรรมเนียมประเพณีอย่างงมงายเท่านั้น ขอให้ละไอ้ความลังเลทั้งหมดเสียว่าเกิดมาทำไมไปมันแน่ลงไปว่าเกิดมาทำไมพระพุทธธรรมประสงค์ก็เป็นที่พึ่งได้จริงให้จริงลงไปนิพพานสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือตัดกิเลสได้จริงก็ให้มันแน่ใจลงไปเดี๋ยวนี้มันสลัวมันคอยแต่ไปตามอำนาจของกิเลสไปบูชากิเลสไปเห็นกิเลสนั่นแหละว่าจริงเป็นที่น่าปรารถนาไปเสียอีกเรื่องว่าผลนิพพานก็ไม่จริงก็เป็นเรื่องลังเลไปแล้วศีลัพพตปรามาสนี่ก็ให้ทุกอย่างเนี่ยมันมีเหตุผลคือมีปัญญา
ประกอบอยู่ด้วยมีสมาธิประกอบอยู่ด้วยมีศีลประกอบอยู่ด้วยเหมือนอย่างที่กล่าวมาแล้วหลายครั้งหลายคนหลายทีแล้วหลายตัวอย่างแล้วว่าศีลสมาธิปัญญาต้องมาด้วยกันเป็นเชือกสามเกลียวมาอย่างนี้การกระทำทุกอย่างจะ ไม่เป็นศีลผัสสะปรามาสทีนี้เมื่อคนละสามอย่างนี้ได้นะลองคำนวณดูเองว่ามันดีขึ้นมาเท่าไหร่หรือมันโผล่ขึ้นมาจากความตกต่ำกี่มากน้อย มันจมอยู่ในความโง่ก่อนแล้วถ้ามันละสามอย่างนี้ได้เนี่ยมันโผล่ขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ย เป็นสิ่งที่จะต้องมองให้เห็นนี่ก็เรียกว่าการบรรลุมรรคผลในอันดับต้นถ้าละสามอย่างนี้ได้แล้วก็ต้องเป็นพระโสดาบันหรือว่าเป็นพระสกิทาคามีละเพียงสามอย่างท่านนี้เป็นพระโสดาบันหรือเป็นพระสกิทาคามี ต่างกันอยู่บ้างก็ว่าละสามอย่างนี้ได้เสมอกัน แต่ว่าพระสกิทาคามีนั่นยังละอะไรได้บ้างเพิ่มมากกว่าก็ใช้คำว่ามีโมโลภะโทสะโมหะเบาบางกว่าพระโสดาบันแต่ส่วนที่ละได้จริงนั้นละได้เท่ากันคือสามอย่างนี้จึงถือว่าเป็นการบรรลุมรรคผลอันดับต้นมีการบรรลุมรรคผลอันดับถัดไปจะเรียกว่าอันดับกลางก็ต้องละเพิ่มขึ้นมาสองอย่างคือกามราคะและปฏิฆะกามราคะคือความกำหนัดในทางกามปฏิฆะคือโทสะกระทบกระทั่งแห่งจิตละสองอย่างนี้ได้แล้วก็จะเป็นพระอนาคามีคือว่าละสองอย่างนี้ได้เพิ่มเข้าอีกนะเป็นละห้าอย่างก็จะเป็นพระอนาคามีการบรรลุมรรคผลชั้นพระอนาคามี สิ่งที่ควรจะสังเกตให้ดีก็คือว่ามันละโมหะกันก่อนกามราคะหรือปฏิฆะนี่เพิ่งจะละในอันดับกลางเพื่อเป็นพระอนาคามีที่ต้องละทีแรกทีก่อนทีแรกแท้ๆก็เป็นเรื่องโมหะสกายทิฏฐิก็โมหะวิจิกิจฉาก็โมหะศีลัพพตปรามาสก็โมหะหมายความว่าความโง่อย่างเลวที่สุดต้องละก่อนจึงจะค่อยมาละตามลำดับขึ้นมาไอ้เรื่องกามราคะเป็นต้นนี้ยังยกไว้ให้ทีหลังซะอีกเรื่องความโกรธก็เหมือนกันยังยกไว้ให้ทีหลังซะอีกทีแรกที่สุดจะต้องละพวกโมหะพวกโง่พวกหลงหลงว่ามีตัวกูของกูแล้วก็ไม่แน่ใจลังเลอยู่ก็ไม่มีปัญญานำหน้าการกระทำจนการกระทำนั่นเป็นงมงายไปหมดนี่ละสิ่งเหล่านี้ได้ก็เป็นอันดับต้นเป็นเพศโมหะคือความโง่ทั้งนั้นแหละ ที่อันดับกลางมาก็ละประเภทราคะประเภทโทสะกามราคะคือกำหนัดในทางกามหมายถึงเรื่องกามารมณ์เรื่องระหว่างเพศในทำนองนี้จะต้องละ ปฏิฆะคือโทสะตั้งแต่อย่างหยาบมาถึงอย่างละเอียดโทสะอย่างละเอียดก็เรียกปฏิฆะถ้ามันหยาบมากก็เรียกโกทะโทสะอันดับนี้ก็ละกามราคะกับปฏิฆะก็เลยบรรลุมรรคผลชั้นพระอนาคามี มีแต่จะไปต่อไปไม่กลับมาสู่ในความมีตัวกูของกูอีก ที่อันดับสุดท้ายก็คือบรรลุมรรคผลชั้นพระอรหันต์นี่ก็ต้องละรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาเป็นทั้งประเภทราคะประเภทโทสะรูปราคะคือกำหนัดในสิ่งที่มีรูปไม่เกี่ยวกับกามไม่ใช่กาม
อรูปราคะกำหนัดในสิ่งที่ไม่มีรูปไม่เกี่ยวกับกามไม่ใช่กามเพราะกามราคะนั้นละไปแล้วตั้งแต่พระอนาคามีที่มันยังเหลือสำหรับกำหนัดยินดีในพวกที่เป็นรูปบริสุทธิ์เป็นอรูปบริสุทธิ์ที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าเมื่อไม่มีเรื่องกามารมณ์แล้วก็มาเรื่องมีเรื่องหลงไหลในเรื่องวัตถุพัสดุหรือว่ามีหลงไหลในเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงอะไรนี้ซึ่งก็ไม่ใช่วัตถุแต่ก็เป็นเครื่องหลงไหลเหมือนกันกำหนัดยินดีอย่างยิ่งที่เป็นชั้นสูงเพราะว่าเมื่อไปพบไอ้ความสุขที่เกิดมาจากรูปฌานก็กำหนัดยินดีนี่เรียกว่ารูปราคะก็ได้แต่รับความสุขที่ละเอียดประณีตยิ่งขึ้นไปอีกมาจากอรูปฌานก็กำหนัดยินดีก็ได้นี่ก็ต้องละนั่นพระอนาคามีไม่สามารถจะละให้หมดพระอรหันต์จึงจะละราคะได้หมดคือหมดทั้งรูปราคะและอรูปราคะ ทีนี้อันถัดไปเรียกว่ามานะความสำคัญเป็นตัวเป็นตนแต่มันละเอียดกว่าอันแรกที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิเดี๋ยวนี้เป็นมานะที่ว่าสำคัญว่าตัวว่าตนแต่รู้สึกในทางที่จะเปรียบเทียบว่าดีกว่ากันหรือเลวกว่ากันหรือเสมอกันเป็นต้นเช่นว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอกับเขาเราเลวกว่าเขามานะอย่างนี้มันเหลืออยู่เป็นขั้นละเอียดจะต้องละอีกทีหนึ่งเรียกว่าละมานะจะได้ มานะทุกชนิดจะต้องละไปในชั้นนี้ที่เรียกอุทธัจจะกุกกุจจะนั่นคือความที่จิตมันยังหวั่นไหวต่อสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความหวั่นไหวแม้แต่รู้สึกทึ่งรู้สึกสนใจนิ่งอยู่ไม่ได้นี่ก็เรียกว่าอุทธัจจะเหมือนกัน ไอ้ท่านเร็วๆนี่มันก็ละไปได้มากแล้วแต่นี่มันก็ยังเหลืออยู่เราจะทึ่งจะสนใจในสิ่งที่จะเป็นเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องตัวกูของกูนั่นแหละมันเหลืออยู่เป็นชั้นละเอียดลึกซึ้งก็ต้องละกันอีกทีหนึ่งและสิ่งสุดท้ายก็เรียกว่าอวิชชาคือนิสัยสันดานที่จะโง่จะหลงจะเข้าใจผิดในอะไรต่างๆที่เรียกว่าอวิชชานี่มันละหมดกันตอนนี้ในตอนนี้จึงมีการละเพิ่มขึ้นมาอีก5อย่างคือรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชามันจึงเป็นละหมดทั้ง10อย่างคือรวมทั้ง5อย่างที่ละมาแล้วด้วยนี่เพิ่มละเพิ่มอีก5อย่างเป็น10อย่างก็ละสังโยชน์หมดทั้ง10อย่างก็เป็นพระอรหันต์บรรลุมรรคผลชั้นสูงสุดคือความเป็นพระอรหันต์เรื่องบรรลุมรรคผลมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นเรื่องของคนแท้ๆไม่ใช่ลึกลับวิจิตลึกซึ้งอยู่ที่ไหนจนไม่อาจจะเข้าใจก็ไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่รู้จักอยู่ในจิตใจของคนแท้ๆก็ละไปตั้งจากหยาบที่สุดไปหากลางๆกันกระทั่งละเอียดที่สุดมันก็หมดสังโยชน์ได้อย่างนี้เรียกว่าบรรลุมรรคผลละสังโยชน์ได้เท่าไรก็ได้เสวยรสของพระนิพพานส่วนน้อยๆไปตามลำดับจนกระทั่งหมดสิ้นจริงๆก็เรียกว่าเป็นนิพพานชั้นสูงสุดนี่คือสิ่งที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานละสังโยชน์เรียกว่าละหรือตัดอะไรก็ใช่แล้วแต่จะเรียกตัดสังโยชน์นั่นก็เรียกว่ามรรคความที่สังโยชน์หมดแล้วก็เรียกว่าผล แล้วรสความจะเรียกว่าความสุขหรือไม่สุดแท้แต่จะเรียก แต่มันต้องมีการรู้รสอยู่ในจิตใจของบุคคลผู้มีสังโยชน์หมดแล้วนี่ก็เรียกว่าเสวยรสของพระนิพพาน เป็นความเย็นความดับเย็นของสิ่งที่ร้อน
ถ้าเป็นชั้นพระอรหันต์ก็ถึงที่สุดความร้อนถูกดับไปหมดถึงที่สุดนั้นความไม่ร้อนก็มีขึ้นถึงที่สุดแล้วก็รู้รสถึงที่สุดจนเรียกว่าธรรมะสูงสุดหรือบรมธรรมได้แต่คนธรรมดาสามัญก็คิดถึงว่าก็ละไปตามเรื่องที่เราจะละได้แล้วมันก็จะมีผลพอสมควรแก่การละได้เป็นแน่นอน ละความร้อนอย่างหยาบหยาบอย่างโง่โง่ที่เขาร้อนร้อนกันอยู่โดยมากนี่พอละได้มันก็เย็นแต่มันยังมีความร้อนอย่างอื่นเหลืออยู่อีกก็ละต่อไปอีกมันก็พบความเย็นมากขึ้นไปนั่นแต่จะว่าซักซ้อมกันใหม่ทำความเข้าใจเป็นการซักซ้อมกันใหม่ก็ต้องตั้งต้น ดูที่ความร้อนที่มันร้อนอยู่จริงๆเป็นประจำวันในวันหนึ่งหนึ่งที่บ้านก็มีที่วัดก็มีที่ตรงไหนก็มีในครัวก็มีในห้องนอนก็มีห้องรับแขกก็มีอะไรก็มันก็มีได้ทั้งนั้นในเรื่องที่ร้อนก็ละไปละได้เท่าไรก็เป็นนิพพานเท่านั้นเป็นนิพพานน้อยๆเป็นนิพพานชั้นตัวอย่างหรือเป็นนิพพานชั้นชิมลองก็ยังได้ คอยสนใจว่ามันไม่มีเรื่องอะไรดีไปกว่าเรื่องนี้คือเรื่องละความร้อนเสียก็เป็นนิพพานทุกเรื่องไปไม่ว่าแม้แต่ทางวัตถุแท้ๆมันก็ยังต้องทำอย่างนั้นเช่นว่าถ้าร้อนขึ้นมาก็ต้องไปอาบน้ำก็เพื่อจะกำจัดความร้อนทางร่างกายเสียอย่างนี้ก็มีความหมายของนิพพานด้วยเหมือนกันจำเป็นเรื่องทางวัตถุมันก็จึงไม่พูดถึงอย่างนี้ไม่เอามารวมไว้ในเรื่องนี้เรื่องนิพพานต้องเป็นเรื่องของจิตของวิญญาณสติปัญญาสูงขึ้นไปแต่ถ้าจะพูดให้มันกว้างตามความหมายคำคำนี้แล้วก็เรียกว่าละความร้อนทุกชนิดละอันตรายทุกโทษทุกอย่างทุกประการก็จะเรียกว่านิพพานเป็นลำดับลำดับไปนี่คือเรื่องที่เอามาซักซ้อมความเข้าใจกันใหม่ว่ามรรคผลนิพพานนั้นเป็นอย่างไรซักซ้อมถึงขนาดที่ว่าต้องไปดูกันใหม่ที่เนื้อที่ตัว และทุกเวลาทุกสถานที่ที่มันจะมีความร้อน เมื่อเราจะด่าเขานะมันร้อนหรือมันเย็นหรือมันจะตีเขานะมันร้อนหรือมันเย็น นี่ก็เป็นเรื่องของโทสะซึ่งมันร้อนเห็นได้ง่ายที่ถ้ามันเป็นเรื่องโลภะอยากเข้ามันร้อนหรือมันเย็นก็เป็นเรื่องราคะมีความกำหนดนะกำหนัดถ้ามันร้อนหรือมันเย็นนี่ก็เหลือไอ้พวกสุดท้ายคือเรื่องโง่เรื่องหลงเรื่องสงสัยเรื่องวิตกกังวลอันนี้มันร้อนหรือมันเย็นมันก็ร้อนไปอีกแบบหนึ่งมันรวมความว่าราคะโทสะโมหะทั้งสามพวกมันเป็นเรื่องร้อนนะก็พยายามดับมันเสียก็เป็นนิพพานคือเรื่องเย็นเราต้องคิดว่าเกิดมาทีหนึ่งก็ไม่มีอะไรดีกว่านี้คือว่าดับร้อนจะได้แล้วก็อยู่อย่างเย็นเรื่อยๆไปจนกว่าไอ้สังขารร่างกายนี่มันจะแตกดับจริงมาหาพระศาสนามาหาพระธรรมมาปฏิญญาณตัวว่านับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็จะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแล้วก็เพื่อจะได้มรรคผลนิพพานมีชุดละ3ชุดก็เป็น9อย่าง9เรื่องด้วยกันสำหรับจะซักซ้อมทำความเข้าใจกันใหม่ตั้งต้นให้ดีๆจนตลอดพรรษานี้นี่คือธรรมเทศนาที่ถือว่าควรจะนำมาบรรยายในระยะการอันเป็นต้นพรรษาเพื่อประโยชน์ดังที่กล่าวมาแล้วไปทบทวนพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมประสงค์กระทบทวนการปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาทบทวนผลที่จะได้รับคือมรรคผลนิพพานเป็นอันว่าทบทวนบริบูรณ์
ในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี้ธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้